ศุลกากรมุกดาหารตรวจยึดเนื้อสุกรแช่แข็งน้ำหนักเกือบ3ตันมุกดาหารเมื่อวันที่13ตุลาคม2565เวลา2นาฬิกาด่านศุลกากรมุกดาหารได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบนำเนื้อสุกรแช่แข็งเข้ามาในพื้นที่บริเวณบ้านว่านน้อยต่อว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าตรวจจนกระทั่งเวลา5นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโวสีขาวเลขทะเบียนพชร4645อุบลราชธานีวิ่งมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข212บ้าน3ขาต่อคำปาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดจากการตรวจค้นภายในรถพบเนื้อสุกรแช่แข็งจำนวนมากจึงได้นำมาตรวจสอบอย่างละเอียดที่ด่านศุลกากรมุกดาหารโดยผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาคือนายพรพิรมศิริบูรณ์คนขับรถและของกลางเนื้อสุกรแช่แข็งน้ำหนักประมาณ 2,700 กิโลกรัมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโวสีขาวทะเบียนพชร4645อุบลราชธานีจากการตรวจสอบเนื้อสุกรแช่แข็งมีเมืองกำเนิดที่ประเทศเวียดนามลักลอบนำเข้าข้ามมายังจังหวัดมุกดาหารที่บริเวณบ้านว่านน้อยม.2 อำเภอว่านใหญ่โดยไม่มีเอกสารการชำระค่าภาษีหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรจึงได้ร่วมกันตรวจยึดนำเนื้อสุกรแช่แข็งส่งด่านศุลกากรเพื่อส่งมอบให้ด่านกักกันสัตว์มุกดาหารทำการกลบฝังเพื่อควบคุมโรคกันโรคระบาดต่อไปไกรสมุทรนำโพไทยข่าวชัดประเด็นจริงรายงานจากมุกดาหาร